วัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับมื้อนี้พาพี่น้องเฮามาดักหนูก็แล้วครับครับมองนี้ก็เป็นป่าอ้อยนะครับนี่ที่เพิ่นตัดแล้วไม่ล่ะครับแต่ว่าก็เป็น2อาทิตย์แล้วล่ะอาทิตย์กว่า2อาทิตย์แล้วล่ะมะครับเฮาสิพาพี่น้องมาเบิ่งหมายเลยครับบัดนี้หมายของเฮามื้อนี้สิเป็นหนูหยังนะเก็บบ่ใส่กันน่าจะมีโตบ่ครับน่าจะมีโตอยู่เด้เนาะครับเนาะนี่ล่ะผมก็สิดักไว้นี่แหละเนาะครับเนาะนี่ล่ะเฮาก็สิเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่แล้วก็สิวางกับดักไว้ให้พี่น้องเฮาได้รุ่นน้ํากันที่เก่าล่ะครับส่วนสิเป็นเหี้ยหยังนั่นก็รุ่นน้ํากันต่อไปครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาเบิ่งน้ํากันเลยหลังแรกจะเป็นเหี้ยปลาหมึกครับนี่นี่ลองเบิ่งดูเหี้ยปลาหมึกหนูสิกินบ่คันหมดบ่กินก้อนกับหนูกินล่ะครับคันหมดกินกับหนูก็สิขึ้นยากอยู่ไอ้หนูกินยากอยู่ครับคันหมดกินก้อนเนาะครับวางไว้นี่หลังแรกก็สิมัดไว้นี่คือเก่าล่ะครับเบิ่งหลังที่2หลังที่2เป็นเงี้ยมันสำปะหลังซื้อนี่ล่ะครับบ่ได้เฮ็ดหยังบ่ได้ฉีดหัวเชื้อบ่ได้เฮ็ดหยังครับปล่อยไว้ซื่อๆธรรมชาติเลยวางไว้ข้างกันนี่แหละครับก็สิมัดไว้จังมารุ่นน้ำกันครับวะเนี่ยว่าหลังใดสิมานเนาะครับเนาะแล้วก็สิมัดไว้นี่เสร็จแล้วครับนี่แหละตั้งดีๆก่อนเลี้ยงไว้ข้างๆกันนี่แหละครับมารุ่นแล้วครับวะเนี่ยมุมกล้องอายุประมาณนี้แหละครับเนี่ยมารุ่นเลยครับบัดนี้เออมื้อนี้มีหยังกินบ่เนาะมื้อนี้หือหนูสิงตาสวดออกมาอีกแล้วครับตัวมั่วหน้าด่างตัวนี้โอ้หลายคักแม่กินมีแต่แมวแซ่บๆโอ้ยไปเอิ้นอ้ายข่อยมากินก่อนนะไปเอื้อนกันมาคักคักมันยังมีแมวกินบ่เมื่อนี่หืมันยังเนาะนี่อันนี้อีหยังนี่คือหอมตุ๊ดๆจังซี่โอ้ยมันบ่แม่นหอมดอกนี่เหม็นตัวนี่เบิ่งอันนี้ดูโอ้อันนี้สงสัยสิเป็นมันสำปะหลังเคยกินอยู่อันนี้แซ่บคือกันแต่ว่าอันนี้ล่ะบ่เคยกินสิลองอันนี้เบิ่งก่อนกินจังได๋เนาะคาบดึงรวดเนาะเรียบร้อยแล้วครับคาบดึงมอไปจังได๋เนาะเฮ้ยตัวมันนอนหยังอยู่นี่กินอิ่มแล้วหลับพร้อมซะนี่หมอตื่นตัวเป็นหยังเมาอาหารทะเลติเบิ่งอันนี้มันหยังนี่โอ้อันนี้มันสำปะหลังเขาเคยกินแล้วอันนี้แซ่บติโอ้ยคือสิแซ่บคักเนาะแซ่บจนนอนเฝ้าฮะเขาก็สิกินอันนี้คือกันละไปโอ้ไม่กินยากแท้ยากเว้ยเปลี่ยนใจดอกมันนี่ก็แซ่บคือกันล่ะกินมันอันนี้ล่ะมันก็แซ่บคือกันล่ะกินโลดแต่ว่าอย่าเพลินเรียบร้อยแล้วครับ